This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world จริงๆโรคอ้วนเนี่ยเป็นภาวะที่ร่างกายเนี่ยมีภาวะไขมันสะสมมากผิดปกตินะครับซึ่งมันจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่น เป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันพอกตับโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็งต่างๆเช่นมะเร็งเต้านมรวมถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยจริงๆมีอีกเทอมนึงที่อยากจะบอกเขาเรียกว่าเป็นโรคอ้วนอันตรายหรือว่าโรคอ้วนทุพพลภาพกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ดัชนีมวลกายมากกว่า30นอกจากจะเป็นโรคอ้วนเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันตรายเนี่ยคือมีผลกับคุณภาพชีวิตมีผลกับอายุไขมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆเยอะกว่าคนปกติแล้วก็อายุสั้นกวไป ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is t o y i PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของการผ่าตัดกระเพาะรักษาโรคอ้วนทุพพลภาพนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกับนายแพทย์สทรพงศ์จันทวิบูลศรัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูงและผ่าตัดโรคอ้วนคลินิกโรคอ้วนโรงพยาบาลราชวิถีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ ครับสวัสดีครับค่ะวันนี้คุยกันถึงเรื่องของโรคอ้วนค่ะโอ้ยเราจะคุยเรื่องนี้เริ่มมาจับรอบเอวตัวเองไม่รู้ว่าอ้วนหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวมีวิธีให้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นถามคุณหมอก่อนเลยว่าโรคอ้วนเนี่ยนิยามความหมายคําว่าโรคอ้วนนี่คืออะไรคะคุณหมอคะจริงๆโรคอ้วนเนี่ยถ้านิยาม,มจริงๆก็คือเป็นภาวะที่ร่างกายเนี่ยมีภาวะไขมันสะสมมากผิดป,ปกตินะครับซึ่งมันจะทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่น เป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันพอกตับโรคหยุดหายใจขานอนหลับหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็งต่างๆเช่นมะเร็งเต้านมรวมถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วย <c oughs> โดยการที่จะบอกเป็นโรคอ้วนเนี่ยเราอาจจะใช้เรื่องของค่าดัชนีมวลกายในการวัดดูนะครับค่ <c oughs> ซึ่งค่าดัชนีมวลกายเนี่ยอ,อันนี้เขาจะมีมเกณฑ์เป็นมาตรฐานที่ทุกคนจะใช้เกณฑ์นี้เหมือนๆกันหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็โดยปกติค่าดัชนีมวลกายเนี่ยเราจะใช้เป็นค่าน้ําหนักเป็นกิโลกร,รัมนะครับหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกําลังสองนะครับซึ่งปกติเราจะใช้เกณฑ์ในคนเอเชียเนี่ยอย่างคนไทยเราเนี่ยครับก็ควรจะอยู่ประมาณสัก18ถึง22.9หรือไม่เกิน23นะครับแต่ว่าถ้าเกิด เกิน23ถึง25เนี่ยครับก็จะถือว่าเป็นน้ำหนักเกินแต่การที่จะบอกว่าเป็นโรคอ้วนเนี่ยก็คือเราใช้ค่าดัชนีมวลกายที่เกิน25ขึ้นไปครับค่ะอันนี้ใช้คำว่าโรคอ้วนได้เลยใช่มันใช้คำกกวา่าเป็นโรคอ้วนได้เลยแตกต่างจากคำว่าภาวะใช่ครับถ้าเกิดเป็นภาวะก็คือเป็นภาวะน้ำหนักเกินแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโรคอ้วนหรือว่าภาวะอ้วนเนี่ยเราเราถือว่าเป็นโรคเลยเมือ่อดัชนีมวลกายเกิน25อ๋อแล้วผู้หญิงกับผู้ชาย แตกต่างกันไหมคะค่าเกณฑ์มาตรฐานแบบนี้ค่ะโอเคปกติอ่าเวลาเราใช้ค่าดัชนีมวลกายเนี่ยใช้เกณฑ์เดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการตรวจละเอียดขึ้นเนี่ยมันอาจจะใช้เครื่องที่เรียกว่าเครื่องตรวจมวลร่างกายนะครับซึ่งปกติผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสที่จะมีไขมันได้มากกว่าผู้ชายนิดหน่อยอา้าวนะครับทาไมงานนะ้น่ะเพราะว่าผู้หญิงมีแบบสัดสว่วนมีอ่า อะไรที่แตกต่างจากผู้ชายอยู่แล้วโดวยปกตินะครับโดยทั่วไปฟังเรารู้สึกแบบว,ว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงเราดีหลายอย่างเลยนะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะ,ะแต่ว่าอันนี้เป็นเกณฑ์ค่ามาตรฐานก็คือถ้าถ้าถึงขั้น25ขึ้นไปใช่ไหมคะใช่คอันนี้อันนี้กเป็นเป็นค่าดัชนีบนกาที่วัดจากเครื่องเฉพาะเลยใช่ไหมคะจริงๆก็วัดจากเอาน้ำหนักหันส่วนสูงเป็นเมตร ก็ได้ครับก็คือใช้เครื่องชั่งน้าหนักทั่วไปได้ครับ<อ>ส่วนเครื่องเครื่อง<ล>ที่บอกเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบบนวัดมวลร่างกายอาจจะเห็นตามฟิตเนสบางที่หรือว่า응응ตามโรงพยาบาลหรือว่าตามนักกายภาพซึ่งอันนั้นมันจะวัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นไขมันร่างกายเปอร์เซ็นกล้ามเนื้อเปอร์เซ็นต์น้ามวลกระดู<ช>พวกนี้นะครับซึ่งอันนั้นจะเป็นการตรวจที่ละเอียดกว่านะครับแต่ว่าอาจจะต้อง ต้องดูตามโรงพยาบาลใหญ่ๆถึงจะมีนะครับค่ะเคยไปใช้ของฟิตเนสเหมือนกันค่ะคุณหมอคะแล้วแต่ว่าบางทีก็สงสัยเหมือนกันนะแค่เราไปยืนกับจับที่จับเขาหรืออะไรเงี้ยซึ่งเฮ้ยมันสามารถวัดรายละเอียดได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะว่าไขมันเราอยู่ตรงไหนมวลกระดูของเราแค่ไหนแล้วหรืออะไรเงี้ยมันขนาดมันวัดได้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับก็สําหรับเครื่องรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะยิ่งแยกเป็นแต่ละบริเวณเลยครับว่าแบบ แขนขากล้ามเนื้อกี่เปอร์เซ็นต์ไขมันกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าบริเวณท้องลําตัวไขมันกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าวัดได้ถึงขนาดที่ว่ามวลไขมันในช่องท้องเนี่ยซึ่งมีผลกับเรื่องของภาวะความเสี่ยงเบาหวานหรือว่าความเสี่ยงไขมันกรดตับเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งมันจะละเอียดค่อนข้างมากนะครับแต่ถ้าวัดแบบนั้นถ้ามีโอกาสวัดแบบนั้นได้จะดีกว่าอ่าใช่ครับถ้ามีโอกาสวัดแบบนั้นได้จะดีกว่าหรือว่าตามแบบพวกอ วิทยาศาสตร์การกีฬาเลยยที่ก็จะวัดในนักกีฬาเพื่อแบบตรวจสอบว่ามีมวลกล้ามเนื้อเพียงพอหรือเปล่าฟิตไหมอะไรเงี้ยน,นะครับ <S <S แล้วก็สามารถบ่งบอกได้ละเอียดด้วยว่าแต่ละพาร์ทของร่างกายเนี่ยไขยมันเยอะบริเวณไหนกล้ามเนื้อเยอะบริเวณไหนค่ะ,ะคอันนี้เบื้องต้นนะคะคุณผู้ฟังถ้าสมมติเราไม่ได้ไปใช้เครื่องเรามองด้วยตาก็ได้ตอนนี้รอบรอเอวเราหรือเปล่าอะไรเงีแต่ว่าเราใช้ส่วนสูงนะคะก็สามารถใช้ได้มาคำนวณเบื้องต้นได้ เป็นเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเบื้องต้นใช่ไหมสมมุติถ้าสูง165อ่าเดี๋ยวให้คุณหมอช่วยคำนวณให้สูง165ประมาณนี้น้ำหนักซักเท่าไหร่ดีอะ55อย่างเงี้ยมันจะอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าเอ้50โดยโดยอันนี้ดูแล้วก็เอาเอาน้ำหนักตั้งก่อนสมมติน้ำหนักก็คือ55นะครับแล้วก็หารส่วนสูง165ก็เป็นหาร1.65 แล้วก็หาหนึ่งจหกหาซ้ำอีกทีหนึง่งอ,อย่างเงี้ยก็คือดัชนีมวลกายประมาณ2ี่สิบก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมสว่วอนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ของตัวเองเกินไปแล้วคะ่ะแล้วก็ดูแล้วก็แต่ว่าค่าดัชนีมวลกายเนี่ยจะจะ,จะมันคือแค่ง่ายมันคือเป็นการดูสัดส่วนระหว่างน้ำหนักกับส่วนสูงของเรายิ่งเราตัวอ่าน้ำหนักมากส่วนสูงน้อยอย่างเงี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะ จะเป็นโรคอ้วนนะครับจริงๆมีอีกเทอมหนึ่งที่อยากจะบอกเป็นเป็นเทอมเขาเรียกว่าเป็นโรคอ้วนอันตรายหรือว่าโรคอ้วนทุพพลภาพกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ดัชนีมวลกายมากกว่า30ซึ่งคําว่าโรคอ้วนอันตรายเนี่ยหมายความว่านอกจากจะเป็นโรคอ้วนเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันตรายเนี่ยคือมีผลกับคุณภาพชีวิตมีผลกับอายุไข มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆเยอะคนปกติแล้วก็อายุสั้นกว่าคนทั่วไปนะครับอย่างที่ที่เคยเห็นอาจจะแบบคนที่อ้วนเป็นหลักร้อยกิโลกรมัมขนาดนั้นไหมคะอ่าใช่ครับคือคือเป็นร้อยกิโลกร,รัมเนี่ยอาจจะต้องดูส่วนสูงด้วยแต่โดยมากถ้าร้อยกิโลกร,รัมขึ้นไปก็มักจะมีปัญหาเป็นโรคอ้วนอันตรายได้นะครับหรืออย่างอย่างที่ผมเจอเยอะที่สุดเนี่ยก็ประมาณสามรอยยี่สิบกิโลก็มี <Huh? S 2> นะครับสองยี่สิบกิโลที่เรารักษาไป <Huh? S 2> นะครับอ,นนอันนี้คุณหมออันนี้พูดจริงเลยใช่ไหมคบพูดจริง <300. S 2> ครับพูดจริง <churches> น้ําหนักคือแค่ร้อยกว่ากิโลรู้สึกว่ามัน imiento, ใช้ชีวิตยากมากแล้วนะคะนี่คืออ,นนอันนั้นคือเป็นความที่ถึงขั้นเป็นโรคอ้วนได้เนี่ยมันน่าจะมีปัจจัยจากหลายๆอย่างค่ะคุณหมอพอจะแจกแจงให้ฟังได้ไหมคะว่าปัจจัยที่ทําให้คนเกิดโรคอ้วนได้เนี่ยมันน่าจะมาจากอะไรได้บ้างคะโอเคครับปัจจัยเนี่ยจริงๆหลากหลายมาก ผมไล่จากอันแรกเลยที่เราเปลี่ยนไม่ได้ก็คือเป็นปัจจัยที่เราเปลี่ยนไม่ได้กับปัจจัยที่เราเปลี่ยนได้ก่อนถ้าเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเป็นปัจจัยภายในเช่นเป็นกรรมพันเราคุณพ่อคุณแม่อ้วนเนี่ยลูกมีโอกาสอ้วนมากกว่าคนทั่วไปะนะครับแล้วก็ยีนบางตัวในร่างกายมีผลนะครับแล้วก็เรื่องของฮอร์โมนบางคนมีเรื่องของฮอร์โมนความหิวความอิ่มที่ไม่สมดุลน,นะครับก็มีโอกาสที่จะอ้วนมากกว่าคนทั่วไปนะครับเรื่องของ ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนได้นะครับปรับเปลี okay. up, ่ยนได้เน <c oughs> ี่ยก <c oughs> ็เป <c oughs> <c oughs> <blink> ็นเรื่องของการนอนหลับบางคนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายเนี่ยกลางคืนได้รับออกซิเจนไม่พอเผาผลาญพลังงานไม่ดีนะครับก็จะน้ําหนักเยอะได้บางคนมีพฤติกรรมการกินที่แบบนิยมกินน้ําหวานกินของหวานกินแป้งอะไรพวกนี้เยอะก็มีความเสี่ยงเยอะนะครับหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มที่ทํางานเป็นกะกลุ่มที่ทํางานเป็นกะเป็นกลางคืนเนี่ยหรือว่าโดยเฉพาะอาชีพแบบ อ่ารปรพรหรือพยาบาลน,นะครับหมอองด้วยกันเนี่ยก็คือมีความเสี่ยงที่จะอ้วนมากกว่าปกติเนื่องจากใช้ชีวิตแบบอ่าผิดจากคนปกติทำงานเป็นกระร่างกายไม่สามารถอ่าปรับสมดุลตามตามนาฬิกาชีวิตหรือไบโอโลจิคลคอคอกได้เนี่ยก็จะมีโอกาสอ้วน,นมากกว่าคนทั่วไปอืมซึ่งม,มันก็อาจจะไม่รู้แหละว่าจะจากปัจจัยไหนหรืออาจจะหลายๆปัจจัยร่วมกันก็เป็นไปได้ก็พออ้วนเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นหลายๆปัจจัย เช่นสมมติพอเราน้หนักเยอะเสร็จเราจะมีปัญหาการนอนหลับหลับไม่เพียงพอเราจะมีปัญหาที่ไม่สามารถทํางานต่อนเนื่องได้เพราะว่าง่วงเพลียตอนบ่ายเราจะมีปัญหาไม่สามารถออกกําลังกายได้เพราะเราปวดเขา่าอย่างเี้นะครับพออ้วนเสจมันก็จะเป็นเหมือนวงจรทําให้ร่างกาย,แย,แ,ย,แ,ย,แ,ยแย่ลงแย่ลงแย่ลงอยากจะออกกําลังกายก็ออกไม่ได้ปวดเขาออยากจะนอนให้เต็มอิ่มเหมือนคนอื่นก็นอนไม่ได้ร่างกายก็ไม่สดชื่นผาอลาญนพลังงานไม่ดี ค่ะ,ะคโอ้โหก็มีจากหลายปัจจัยซึ่งก็นํามาโรคอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอย่างที่คุณหมอบอกไปตั้งแต่ตอนตอน้นแต่ที่สําคัญมันคือโรคอ้วนที่นํามาซึ่งแพ็กเกจ<ข>โรคมาเป็นแพ็กเกจเ,เ,เลยนะ,ะโรคตเแพ็เกจโรคพูดถูกครับใช่ซึ่งไม่ได้อยากจะได้เลยนะคะแต่ว่ามันมามันมันอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากเพราะว่าปัจจัยหลายๆอย่างจริงๆนะคะแต่คุณหมอแล้วอย่างนี้คือในเรื่องการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนเนี่ยจะเฉพาะเจาะจงคนที่เป็นโรคอ้วนอย่างเดียวไหมหรือว่าถ้าสมมติว่าอย่างอย่าง พี่อยากจะไปผ่าตัดซึ่งจริงๆ,ๆเอออยากจะให้ผอมลงกว่านี้นึงนิดนึงเหมือนสมัยสาวๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ไหมหรือว่าเอ้ยต้องดูปัจจัยดูครับเงินก็รยังไงคะคือเราพยายามมองอย่างนี้ก่อนคือทุกคนรู้แล้วล่ะว่าการลดน้ำหนักเนี่ยมันมีหลายวิธีะนะครับ <c oughs> วิธีที่ต้องทําเสมอหนึ่งก็คือเป็นการควบคุมอาหารออกกําลังกายอันนี้พื้นฐานเหมาะสําหรับคนทั่วไปทุกคนที่มีภาวะน้ําหนักเกินนะครับ อันต่อมาก็อาจจะเป็นการใช้ยาลดน้ําหนักนะครับใช้ยาลดน้ําหนักก็ก็เหมาะในคนที่น้ําหนักไม่เยอะมากกลางๆนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คืออาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงแล้วก็อาจจะลดได้ไม่ไม่ถาวรแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดโยโย่ได้ค่อนข้างเยอะนะครับหรืออันต่อมาจะเป็นพวกการส่องกล้องใส่บอลลูนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งโดยทั่วๆไปเนี่ยมันก็เป็นการลดแบบชั่วคราวนะครับพอใส่บอลลูนไปสักพัก สักประมาณ6เดือนถึง12เดือนก็ต้องเอาออกแล้วก็มีโอกาสที่กระเพาะจะขยายช่วงที่เราใส่บอลลูนได้แล้วก็หลังเอาออกก็อาจจะทําให้น้ําหนักโยโย่ขึ้นมาเยอะได้นะครับสุดท้ายคือกลุ่มที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดลดน้ําหนักเนี่ยก็จะเป็นเหมือนทางเลือกสุดท้ายทางเลือกท,ท้ายนะครับหรือว่าจะเป็นทางเลือกแรกในคนที่น้ําหนักเยอะมากจริงๆนะครับแต่ว่าต้องย้าว่าก่อนที่จะมาถึงการผ่าตัดลดน้ําหนักได้เนี่ย คนไข้ต้องผ่านการควบคุมอาหารออกกําลังกายอย่างเหมาะสมภายใต้การดูแลของแพทย์และอย่างน้อยก็คือ3เดือนว่าไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าประสบความสําเร็จไม่เพียงพอก็สามารถพิจารณาการผ่าตัดได้นะครับไม่ใช่ว่าใครอยากจะเดินเข้าไปคุณหมอขอผ่าตัดกระเพาะเลยอันนี้ไม่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไ่ะก็มันมีวิธีในการที่จะ ควบคุมดูแลน้ําหนักของตัวเองเนี่ยได้หลายอย่างซึ่งหลายคนก็ใช้วิธีการออกกําลังกายแต่ว่าอาจจะต้องมีวินัยอย่างสูงมากเลยนะคะที่จะช่วยแต่แล้วก็อีกปัจจัยหลายๆลอย่างแต่ว่าบางทีถ้าเกิดลดความอ้วนส่วนใหญ่ที่มันจะลดไม่ค่อยได้ผลจนกระทั่งก็นำไปสู่เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของโรคประจําตัวหรือว่าอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะที่แบบ มันลดน้ําหนักแล้วพยายามแล้วค่ะคุณหมอที่คุณหมอบอกควบคุมมาสามเดือนที่ต้องออกกําลังกายตามที่คุณหมอดูแลอยู่เนี่ยเอ้ยมันไม่ได้จริงจครับคือการควบคุมอาหารและกําลังการเนี่ยมันมันเป็นการทําที่ง่ายนะครับเป็นการที่ง่ายแต่ว่าการที่จะทําได้ต่อเนื่องจริงจังเนี่ยค่อนข้างยากอไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ใช่เพราะว่าเรามีวินัยไม่เพียงพอนะครับมันเป็นเพราะว่าเวลาที่เราพยายามลดปริมาณการทานอาหารเนี่ยควบคุมอาหารเนี่ย ร่างกายเราก็จะปรับตัวเหมือนกันก็จะลดการเผาผลาญพลังงานไปด้วยร่างกายเราจะเหมือนคิดว่าเราอยู่ในแบบเหมือนมนุษย์ยุคถ้ำอะครับเวลาที่เราเริ่มทานอาหารม่ลดลงร่างกายจะต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดการเผาผลาญพลังงานก็จะลดลงนะครับพอเราคุมอาหารไปสักพักหนึ่งแล้วขอให้เรากลับมากินปกติหรืออะไรแค่แบบเดียวเท่านั้นแหละร่างกายเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มการเผาผลาญพลังงานตามขึ้นมามันทําให้การคุมอาหารอย่างเดียวเนี่ยมีโอกาสเกิดโยโย่ค่อนข้าง,าง,างสูง นะครับเหมือนจากเดิมร่างกายจากที่เผาผ่านพลังงานร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยพอเราคุมอาหารเนี่ยการเผาผ่านพลังงานลดเหลือประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอเรากล<ว>ับมากินเท่าเดิมปุ๊บร่างกายยังเผ,ผาผ่านพลังงานห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่น้ําหนักก็จะโยโย่ขึ้นโยโย่ขึ้นนะครับคนที่น้ําหนักเยอะเนี่ยเขารู้ตัวแหละว่าน้ําหนักเขาเยอะขึ้นแต่บางทีมันทําอะไรไม่ได้จริงๆกินไม่เยอะสังเกตดูเราคนอ้วนทุกคนจะบอกหนูกินไม่เยอะหนูพยายามคุมแล้วนะครับแต่ว่าร่างกายมันปรับตัวไปแล้วมันไม่ได้ แล้วพอจะให้เขาเพิ่มการเผาผลาญพลังงานโดยการออกกําลังกายก็ไม่ได้อีกเพราะว่ามีปัญหาปวดเขา่าวิ่งนิดวิ่งหน่อยก็จะเจ็บบางทีเข่าก็จะยิ่งเสื่อมเร็วดังนั้นการออกกําลังกายของเขาที่เหมาะอาจจะต้องเป็นว่ายน้ําอะไรพวกนี้ปั่นจักรยานที่มันมันทําให้เขา่ามันไม่ได้รับภาระเยอะค่ะนะครับซึ่งมันก็ลิมิตอีกกว่าเราจะหาสถานที่หาอะไรในการออกกําลังกายได้ดีก็แสดงว่ามันก็ต้องต้องดูตามความเหมาะสมด้วยว่าเอออันนี้เคสเนี้ย ไม่ได้แล้วจริงๆพยายามแล้วจริงๆอ่าก็<ช>อาจจะต้องปรึกษากับคุณหมอก่อน,อนที่จะทําการบอกคุณหมอฮะจะขอผ่าตัดนี่จะต้องคุยกันก่อนไว้ใช่ไหมคะไม,ไม่ได้บอกว่าเหมาะกับทุกคนที่ใช่ครับมันไม่ไ,มได้เหมาะกับทุกคนครับคือ <ứng S 1> <ๆ S 2> การผ่าตัดเนี่ยมีความเสี่ยงแหละถึงแม้จะไม่เยอะแต่ว่ามันมีความเสี่ยงอยู่แล้วดังนั้นคนที่เข้าเกณฑ์จริงๆหรือว่าล้มเหลวจริงๆจากการลดน้าหนักด้วยวิธีอื่นเนี่ยเราถึงจะแนะนําให้ผ่าตัดลดน้ําหนักะนะครับผมต้องย้ํานิดนึงว่ามันเป็นการผ่าตัดเพื่อรักษาโรค รักษาโรคเบาหวานให้หายรักษาโรคความดันสูงให้หายนะครับไม่ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามเราต้องย้ำว่ามันเป็นการรักษาโรคชนิดหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยในสปสอชอเองหรือว่าสำนักง,งานประกันสังคมเองเนี่ยเราก็มองว่าโรคอ้วนในกลุ่มโรคอ้วนอันตรายเนี่ยถือเป็นโรคที่ต้องรักษานะครับจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายบางส่วนได้จากสำนักง,งานประกันสังคมหรือว่าสปสอชอนะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเคสนะคะแล้วการ<ช>ผ่าตัดลดน้าหนักนี้มันที่เคยได้ยินมาคือการผ่าตัดกระเพาะไม่รู้แหละแบบไหน <laughs> รู้ได้ยินแค่นี้แต่จริงๆในความเป็นจริงในทางการแพทย์ตอนนี้ผ่าตัดลดน้ําหนักหรือผ่าตัดกระเพาะอะไรเนี้ยมันมียังไงบ้างอะคะคือผ่าคำว่าผ่าตัดลดน้าหนักเนี่ยมันเป็นคํากว้างพูดโดยรวมก็คือเป็นการผ่าตัดกระเพาะหรือลำไส้ <laughs> นะครับอาจจะ ตัดให้กระเพาะเล็กลงทำทางเรียนอาหารใหม่หรือบายพาสอาหารอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจุดประสงค์ให้น้ําหนักเพื่อหนึ่งก็คือปรับเปลี่ยนฮอร์โมนทําให้ฮอร์โมนความหิวลดลงฮอร์โมนความอิ่มเพิ่มขึ้นทําให้ทานได้ลดลงนะครับทําให้ลดการดูดซึมอาหารนะครับรวมถึงอาจจะปรับเรื่องของหลังผ่าตัดเนี่ยจะมีเรื่องของโปรไบโอติกหรือว่าแบคทีรียนในลําไส้ที่เปลี่ยนไปนะครับเพื่อทําให้น้ําหนักลดลงนะครับทีนี้มันมีหลากหลายวิธีมากนะครับ แต่ว่าปัจจุบันวิธีที่ได้รับความนิยมเนี่ยมันหลักๆจะมีอยู่3วิธีพูดง่ายๆคือ1ก็จะเป็นวิธีการผ่าตัดกระเพาะแบบสลีปคือตัดกระเพาะออกบางส่วนนะครับประมาณสัก80 85%ของกระเพาะจะออกไปวิธีที่2ก็จะเป็นการผ่าตัดบายพาสก็คือตัดกระเพาะด,ด้วยแล้วก็ทําทางเดินอ,อาหารใหม่ด้วยนะครับหรือว่าสุดท้ายเป็นวิธีที่โรงพยาบาลเลวิธีทาค่อนข้างเยอะในปัจจุบันก็คือเป็นวิธีสลีปพลัสบายพาส คือตักกออดกระเพาะร่วมด้วยแล้วก็ทำาบพาร s สร่วมด้วยนะครับโดยหลักการเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแต่ละวิธีต่างกันอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ดูอีกทีหนึง่งว่าวิธีไหนเหมาะกับคนกลุ่มไหนหรือว่าน้ำหนักเยอะน้อยแค่ไหนถึงจะทำวิธีไหนนะครับ <S <S คือผ่าตัดมาแล้วแบบว่าเห็นเห็นชัดเลยใช่ไหมคะว่า ในการที่จะกินก็น้อยลงหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะความหิวน้อยลงโรคเบาหวานโรคความดันมันก็จะค่อยคดีขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับคืออย่างที่ผมบอกคือผมย้ำนิดนึงว่ามันเป็นการรักษาโรคชนิดหนึ่งนะครับสมมติเราเจอคนไข้คนหนึ่งเนี่ยเป็นเบาหวานมาสิบปีเนี่ยกินยาอย่างไงก็ไม่หายนะครับการผ่าตัดเนี่ยช่วยให้หายขาดได้นะครับซึ่งเบาหวานเนี่ยโอกาสหายขาดหรือว่าโอกาสดีขึ้นเนี่ยรวมๆกันเนี่ยเจ็ดสิบหกจุดเก้าเปอร์เซ็นต Oh. นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับะระยะเวลาที่คนไข้เป็นเบาหวานด้วยถ้าเป็นมาไม่นานอายุไม่เยอะนะครับน้ําหนักเยอะมากๆอย่างเงี้ยนะครับโอกาสหายจากเบาหวานสูงนะครับ hmm. หรือว่าเรื่องของความดันโลหิตสูงเนี่ยก็ดีขึ้น87เปอร์เซนตนะครับหรือว่าอาการปวดเข่าทั้งหลายเนี่ยดีขึ้น93เเเลยเราอาจจะเจอคุณพ่อคุณแม่เราอายุเยอะน้ําหนักเยอะแล้วปวดเข่าหมอบอกให ฉีดยาเข้าข้อเข่าเปลี่ยนเข่าพาเปลี่ยนเข่าอะไรพวกนี้นะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่คุมน้ําหนักได้ลดน้ําหนักได้อย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะด้วยการผ่าตัดหรือว่าวิธีการคุมอาหารอื่นๆนะครับอาการปวดเข่าเนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะครับบางทีก็ไม่ต้องมาเปลี่ยนเข่าอีกเลยค<า>่ะนะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอการวิธจฉัยของของแพทย์ว่าจะให้เป็นนักนักศึกษาการผ่าตัดแบบไหนเพื่อผลแบบไหนของแต่ละคนด้วยใช่ครับมันต้องต้องเลือกให้เหมาะสมแต่ละคนนะครับถ้าเรา ปัจจุบันเทรนด์มันเป็นอย่างนะครับมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็น precision medicine ก็คือคนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันคเราต้องเล็กให้เหมาะกับคนนั้นๆนะครับเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างมีคนไข้คนนึงน้ําหนักเยอะมากแต่ว่าเป็นภาวะกรดไหลย้อนรุนแรงนะครับกลุ่มเนี้ยเราจะต้องเลือกผ่าตัดเป็นแบบบ y p พาสจะเหมาะนะครับเพราะว่าถ้าเราทําแบบสลีปเนี่ยบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนเพิ่มขึ้นได้อย่างเงี้ยนะครับ หรือว่าอย่างบางคนเป็นเบาหวานมานานเนะเป็นเบา,เเบาหวานมาสัก10ปีน้ําหนักเยอะอายุเยอะนะครับเราต้องการจะให้เขาหายจากเบาหวานเราต้องผ่าตัดทําเยอะนิดนึงอาจจะทําเป็นสลิปพลัสบายพาด้วยหรือว่าจะทําเป็น b ายพา s เยอะนิดนึงอย่างเงี้ย นะครับก็จะช่วยให้เขามีโอกาสหายจากเบาหวานได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะได้ชัดเจนกับคุณผู้ฟังนะคะไม่ใช่ว่าแบบโอ้วันนี้ฟังแล้วก็อยากจะไปผ่าตัดกระเพาะนะฮะหรือว่าเพื่อที่จะลดน้ําหนักไม่ใช่นะเราไม่ได้เพื่อเป็นการลดน้ําหนักเพื่อความสวยงามนะคะแต่อันนี้สําหรับคนที่เป็นโรคอ้วนจริงๆแล้วมันมีภาวะเบาหวานความดันการหายการนอนหลับที่อาจจะเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบ หยุดหายใจขนาดเออหยุดาหายใจ,ยใจขณะหลับได้เหมือนกันอันนี้มันอันตรายถึงแก่ชีวิตนะคะอันตรายครับคือภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยเราสังเกตง่ายๆคือ,อตอนที่ผู้ป่วยนอนเนี่ยถ้าเกิดเสียงกรนมันดังมากดังออกมานอกห้องเลยอย่างเงี้ยนะหรือว่าบางคนจะมีเขาเรียกว่าหยุดหายใจเป็นช่วงๆเนี่ยสมมติเราสามีภรรยานอนอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีจะสังเกตเห็ว่าหายใจเฮือกเป็นพักๆนะครับแล้วเขาก็จะมีบ่นประมาณว่า ตื่นมาเนี่ยไม่สดชื่อเลยม,มีปอดสีสัหลังตื่นนอนตอนบ่ายมีง่วงเพียตลอดทำงานก็ไม่ได้ตอนบ่ายง่วงเพียตลอดกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะหยุดหายใจขาะนอนหลับสูงซึ่งพอเป็นนานๆเนี่ยมันจะทำให้แรงดันในปอดเนี่ยสูงได้แล้วก็สุดท้ายจะส่งผลให้มีภาวะหัวใจล้มเหลวได้หรือบางคนก็ขาดออกซิเจนแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตได้นะ,นะคะแล้วการผ่าตัดลดน้ำหนักเนี่ยฟังดูแล้วคือ มันก็น่ากังวลคือถ้าผ่าตัดอย่างอื่นเราอาจจะเคยได้ยินกันมาเยอะๆแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่ผ่าตัดกระเพาะอ่ะไม่ค่อยได้ยินมันมันอันตรายไหมคะัคุณหมอได้อย่างเงี้ยโดยเฉพาะยิ่งคนที่เขาแบบน้ําหนักเยอะๆเป็นโรคอ้วนอยู่ด้วยแล้วไหนจะต้องวางยาสลบนู่นนี้นั่นเออหลายอย่างเหมือนกันนี่มันน่ากังวลไหมคะก็ผมให้มองอย่างนี้ก่อนคือหนึ่งเรามองว่าภาวะที่อ้วนมากๆเนี่ยมันเป็นโรคนะครับมันเป็นโรคหมายความว่าเราต้องรักษานะครับ เราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยไม่รักษาเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีปัญหาจากภาวะอื่นตามมาไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดสมองตีบนะครับเบาหวานขึ้นตาเบาหวานลงไตนะครับหรือว่ามีอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นแค่น้ำหนักเยอะนี่แหละังน,นั้นคอนเซปต์แรกคือกลุ่มที่จะผ่าเนี่ยเขาต้องเข้าข้อบ่งชี้ก่อนเขาเป็นโรคเราควรจะต้องรักษาสองคือความเสี่ยงเนี่ยจากการผ่ตาตัดเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับ โดยเจเนอรลเนี่ยถ้าเอาตัวเลขจากงานวิจัยเลยเนี่ยจริงๆก็คือมีแต่ว่าน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์หมายความว่าเราต้องเตรียมคนไข้ให้พร้อมก่อนะนะครับต้องเตรียมคนไข้ให้พร้อมหมายความว่าต้องเช็คให้ดีว่ามีโรคหัวใจไหมเบาหวานควบคุมดีหรือยังความดันควบคุมดีหรือยังนะครับแล้วก็ต้องเช็คทีมแพทย์ทีมวิสัญญีพยาบาลวิสัญญีแพทย์ะนะครับรวมถึงอ,อายุรแพทย์ที่ช่วยเช็คเรื่องของภาวะเบาหวานเลยก่อนผ่าตัด ถ้าเราเตรียมทุกอย่างได้ดีนะครับแพทย์ทุกคนเป็นทีมแพทย์เนี่ยมาช่วยดูกันอย่างอย่างเรียบร้อยเนี่ยเราก็คิดว่ามันลดความเสี่ยงได้ค่อนข้างเยอะอนะครับอย่างผมยกตัวอย่างอย่างของโรงพยาบาลราชวิถีเราทําไปเนี่ยยังไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับในช่วงในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ผมกลับมาก็ยังไม่มีปัญหาใดๆอ๋ออ๋อนี่เป็นความเข้าใจที่อันนี้พอคุณหมออธิบายเราก็จะเข้าใจชัดเจนขึ้นว่าอยู่อยู่ ไม่ใช่ว่าบอกจะผ่าตัดแล้วผ่าตัดได้เลยคุณหมอต้องควบคุมโรคประจําตัวอื่นๆให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในการที่จะเข้า <น ressive S 1> สูา่การผ่าตัดก่อนคือเราต้องควบคุมให้ดีที่สุดคือคือความเสี่ยงจากการผ่าตัดเนี่ยมีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดออกในช่องท้องกระเพาะเปรีกระเพาะรั่วหรือภาวะริมเลือดดาอุดตันเนี่ยมีโอกาสเ <อ kaf. S 2> กิดขึ้นได้นะครับบางอย่างเราก็ควบคุมไม่ได้แต่ว่าเราทํายังไงก็ได้ที่ลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดะนะครับลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด แต่ว่าถ้าเรามองว่าเขาเป็นโรคเนี่ยยังไงเราก็ต้องรักษาเราปล่อยไว้เดี๋ยวเขาก็จะมีปัญหาจากโรคประจําตัวเขาอยู่ดีนะครับอย่างอย่างที่ผมเล่าอย่างเคียที่น้ําหนัก320กิโกร,รัมเนี่ย<อ>คนไข้มีภาวะ,ะน้ําท่วมปอดหัวใจวายนะครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเราปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยยังไงเขาแย่แน่นอนะนะครับดังนั้นถึงแม้ความเสี่ยงจะเยอะนะครับสุดท้ายเราก็ เราก็พยายามเตรียมคนไข้ให้พร้อมแล้วก็ตัดสินใจ,จผ่าตัดปัจจุบันเนี่ยเขาก็น้ําหนักลงมาจาก320ยเนี่ยเหลือประมาณร้อยสกว่ากิโลโนะครับคนไข้แค่สามารถเดินได้ใช้ชีวิตได้เนี่ยเขาก็ดีใจมากแล้วค<า>่ะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็จะอยู่ในเรื่องของการควบคุมดูแลอันนี้ก็จารย์ได้หายห่วงแต่ว่าความเสี่ยงมีอยู่แต่มันน้อยมากจริงๆนะคะจะบอกว่ามันน้อยไม่ได้เสี่ยงยยเลยนะครับต้องควบคุมนะค,ค,<อ>นะคือไม่ใช่หมายความว่าสมมติน้ําหนักมาแบบ320อย่อย่างเงี้ยครับ ผมจับมาผ่าเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันนะครับ<ๆ>เพราะว่า<ๆ>เราไม่ได้เตรียมคนคข้เลยค่ะนะครับเราก็ต้องมาเช็คให้เรียบร้อยก่อนเพราะการเตรียมคนคข้ก็เป็นส่วนสําคัญนะคะทีนี้หลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วเนี้ยค่ะต้องต้องระวังอะไรกันยังไงบ้างไหมคะคุณหมอเพราะว่าอเออการขยับขยื่นการจะลูกเดินเหินโอ้เพิ่งเพิ่งผ่าตัดมาเนาะใช้เวลาในการ,การที่จะฟืน้นฟูตัวเองเนี่ยระยะเวลานาน,านไหมคะอืมคืออย่างนี้ก่อนคือหนึ่งคือมันเป็นการผ่าตัดผ่านกล้อง Oh, นะครับผ <he lla? S 2> ่าตัดผ่านกล้องทั้งหมด uh huh. หมายความว่าแผลจะค่อนข้างเล็กก็คือประมาณสัก5มิล <Okay. S 2> หรือเาจะมีแผลที่เราเอ,อกกระเพาะออกเนี่ยประมาณสัก1.5้าถึง2เซนอย่างเงี้ยน,นะครับดังนั้นการฟื้นตัวเนี่ยจะค่อนข้างเร็วนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสเตตัสเดิมของคนไข้ก่อนผ่าตัดด้วยนะครับภา <Okay. S 2> วะเดิมว่าเขาเดินได้ดีไหมคล่องไหมอย่างเงี้ยน,นะครับโดย,ดยทั่วทั่วไปเนี่ยนอนโรงพยาบาลประมาณไม่เกิน5้าวัน oh, นะครับไม่เกิน5้าวัน แล้วก็สามารถลุกช่วยเหลือตัวเองได้หลังผ่าตัดวันแรกถึงวันที่สองนี้ลุกได้เลยนะครับเพราะว่าแผลมันเป็นแผลเล็กกันเนอะเป็นแผลเล็กแล้วก็โดยเทคนิคเนี่ยเราก็จะบล็อกยาชาที่แผลทุกแผลด้วยนะครับเพื่อลดอาการเจ็บปวดนะครับคแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเราต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในช่วงสักสิบสี่วันแรกนะครับคนไข้ต้องปรับวิธีการทานอาหาร นะครับไม่ว่าจะเป็นเน้นทานอาหารที่เป็นอาหารอ่อนอาหารเหลวก่อนนะครับพยายามจิบน้ําบ่อยๆช้าๆนะครับเพราะว่ากระเพาะเดิมเนี่ยมันเปรียบเหมือนถนนสักสิบเลนหลังผ่าตัดเนี่ยก็จะเหลือถนนประมาณสักสองเลนถามถาว่าก,กินได้ไหมคือกินได้แต่ว่าต้องช้าๆจะเย็นๆน,น,นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังหลังการผ่าตัด่ะคุณหมอคะท้ายนี้มีอะไรฝากหน่อยไหมคะ,ะเรื่องการลดน้ําหนัก ด้วยการผ่าตัดแบบนี้ค่ะก็การผ่าตัดลดน้ําหนักเนี่ยฟังดูชื่อเนี่ยมันอาจจะดูดูอันตรายอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าเราอยู่ในภาวะโรคอ้วนอันตรายมีโรคประจําตัวมากเบาหวานความดันนะครับไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับอย่างเงี้ยนะครับเราก็ควรจะต้องรักษานะครับซึ่งการรักษาเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าเราอยู่ในเกณฑ์ไหนยังไงนะครับ หรือว่าเคยผ่านการลดน้าหนักวิธีอื่นมาแล้วล้มเหลวมาะนะครับถ้าเราคิดว่าเราเข้าข้อบ่งชี้จริงๆดัชนีมวลกายเยอะผมแนะนําให้รักษานะครับเพราะว่ามันเป็นการรักษาโรคแล้วก็ช่วยทําให้ให้สุขภาพโดยรวมเราดีขึ้นอายุไขเราก็จะมากขึ้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไม่มีข้อจํากัดมากขึ้นะนะครับอ,อันนี้แต,แต่สุดท้ายต,ต้องบอกว่าการผ่าตัดมีความเสี่ยงนะครับการผ่าตัดทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับก็ อ่าต้องต้องระมัดระวังด้วยค่ะนะคะอันนี้เป็นเป็นแนวทางสําหรับคนที่เป็นโรคอ้วนจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าใครก็จะผ่ากันได้นะคะุนวันนี้ได้ได้ทำความเข้าใจกับเรื่องของการผ่าตัดนะคะกระเพาะรักษาโรคอ้วนทุพพลภาพกันไปแล้วนะคะก็เป็นแนวทางไว้เนาะแต่ว่ายังไงก็ดูแลสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นสิ่งที่สําคัญในเบื้องต้นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอสเสถียรพงศ์ค่ะที่มาให้ข้อมูลความรู้ดีๆกับรายการโรงหมอของเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาของรายการโรงหมอทางไทยพีบีเอสพอดแแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast มายาคติอะไรที่ทําให้คนไทยชอบไปหาหมอดูมากกว่าปรึกษานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์และทำไมคนไทยไปปรึกษากับหมอดูดรสุวุธวงทางสวัสด์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับผมว่าจริงเรื่องหมอดูอะครับมันเป็นอาชีพที่แบบโอ้โห อยู่กับเรามานา,า,านาเนาะถ้าย้อนกลับไปหลายปีอะครับไม่รู้หลายร้อยปีหรือพันปีเนาะก็จะมีโหราศาสตร์โหราศาสตราาสา์เนี่ยอยู่มาเก่าแก่มากเพราะว่าเป็นเรื่องาศาสตร์ของดวงดาวเนาะมันก็จะมีของแบบเอ่ออาจจะเป็นตั้งแต่ชนเผ่าอาจจะเป็นชาแมนอาจจะเป็นคนที่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวแล้วมันก็พัฒนาม,มาสู่การเก็บสถิติเกี่ยวกับพื้นดวงชะตาการเกิดอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นเรื่องนี้าศสาสตร์พวกนี้ครับมันมาด้วยความเชื่ออยู่ก่อนที่จะมีวิทยาศาสตร์ซะอีก จริงวิทยาศาสตร์มีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าการก่อขึ้นมาของวิทยาศาสตร์หรือศาสตร์หรือความรู้ที่จับต้องได้และสรุปเป็นระบบเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังความเชื่อเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามครับเออเพราะเป็นประเทศไทยเนี่ยด้วยสิ่งที่มันเป็นโหราศาสตร์หรือเป็นหมอดูพวกนี้อยู่มานานกว่าอยู่แล้วในขณะที่ศาสตร์จิตวิทยาหรือศาสตร์ทางจิตเวชอะไรเงี้ยครับทางแพทยศาสตร์แลวก็ตามเนี่ยมันเกิดขึ้นมาทีหลังเพราะฉะนั้นคนจะรู้จักสิ่งแรกมากกว่าสิ่งหลังสิ่งหลังเนี่ยถ้าถามว่าทุกคนทุกวันนี้ร ผมว่าไม่ไม่ค่อยนะไม่เยอะนะสัดส่วนเผร้อยเปอร์เซ็นอาจจะรู้จักสักยี่สิบเปอร์เซ็นแต่อย่างน้อยก็มากขึ้นก่าเมื่อก่อนที่อาจจะรู้จักแค่ห้าเปอร์เซ็นทุกวันนี้คนก็รู้จักจิตวิทยามากขึ้นรู้จักนักจิตวิทยามากขึ้น <c oughs> แต่ความรู้สึกพร้อมในการจะเข้าไปหาเนี่ยครับอาจจะไม่เยอะเท่าหมอดูคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยการเข้าหาจิตแพทย์นักจิตวิทยาคือป่วยหรือเปล่า <c oughs> เป็นจิตเวทหรือเปล่าหรือแบบต้องมีปัญหาหนักแล้วหรือเปล่าเงี้ยครับเพราะว่าการเข้าไปคุยกับจิตแพทย์กับนักจิตวิทยาเนี่ย <c oughs> มันจะมีเมืออนคล่่่ทรกะบบแ จะต้องใส่บทจิตแพทย์มาตอนจบ oh, oh, oh. ที่ตัวร้ายเนี่ย <God. S 1> บ้าไปเลย uh huh. <laughs> เออแล้วก็เข้าหลังคาแดงอะไรเงี้ยที่เขาว่ากัน uh huh. ถูกไหมครับก็จะมีภาพว่าจิตแพทย์ทํางานแบบนั้นถ้า uh huh. ถามว่าใช่ไหมก็ใช่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะจริงแล้วงานของจิตแพทย์เนี่ย uh huh. ก็จะมีส่วนของคนปกติด้วยที่อาจจะมีปัญหาการนอนหลับหรือบางทีมีปัญหาความเครียดอย่างเงี้ยครับแล้วจําเป็นต้องพบจิตแพทย์อาจจะมียาบางตัวช่วยให้ใคลายเครียดได้เหมือนกัน uh huh. หรือฝั่งนักจิตวิทยาเองก็ตามก็จะปรากฏในหนังที่แบบหรือตามข่าวที่ว่า โน้มน้าวใจมีพูดให้เราแบบขอให้ตามอาจจะมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงอะไรเงี้ยฮะออบางทีมันก็ทําให้คนรู้สึกไม่แน่ใจว่าเอก,การเข้าไปหาจะโอเคไหมแล้วถ้าเปิดเรื่องคุยเนี่ยมันจะแบบทําให้รู้สึกเหมือนมีปัญหาหรือเปล่าผิดป,ปกติไหมะจะถูกเปิดมิติที่มันลึกๆแล้วเราไม่พร้อมจะเปิดหรือเปล่าอีกอย่างนึ้งก็คือว่านะจิตวิทยาจิตแพทย์ก็เป็นคนเหมือนเรามันคือการเปิดไปคุยเรื่องชีวิตที่เป็นกับคนเท่าๆเรา S <S <S แต่สมมติย้อนมาฝั่งหมอดูเนาะผมว่านะครับคำว่าหมอดูในตัวคําเองเนี้ยในตัวคำมันเองนะคำว่าหมอดูเนี่ยในจิตของเราครับมีมีการตีความคําว่าหมอดูอยู่ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, and YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.